สแตมป์เสร็จนะครับจากฝั่งไทยตรงนี้ครับจะมีสองฝั่งเสร็จแล้วก็จะต้องเดินตามทางไปข้างหน้าครับมีคนผ่านเยอะครับเดินไปสแตมป์ที่ฝั่งขาเข้าของประเทศกัมพูชาก่อนนะครับก็เดินตามๆเข้าไปว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ไกลหรือเปล่าครับอ๋อตรงนี้เป็นเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อว่าจะเป็นในต่อครับตอนนี้ก็ประทับตานู่นคือฝั่งไทยนะครับก็อยู่ใกล้นิดเดียวครับไม่เหมือนกับที่ด่านที่ปอยเป็ดนะครับฝั่งไทยอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ตรงนี้มี2คาสิโนครับคือโอสเมดรีสอร์ทนะครับกับฝั่งซ้ายของผมคือรอยัลรีสอร์ทนะครับก็มีแค่นี้เองครับแล้วก็เราก็ซื้อใบสแตมป์เข้าสแตมป์ออกเสร็จแล้วก็นั่งรถตุ๊กๆนะครับค่ารถตุ๊กๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ25เหรียญต่อ1คันนะเป็นรถที่เข้าไปที่สำโรงนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปที่ตลาดแล้วก็ต่อไปรถบัสหรือรถอื่นก็อาจจะถูกมากกว่านี้นะครับก็ผมขี้เกียจเดินไปก็เลยราคาที่25เหรียญสามารถรับได้ก็เลยจะไปครับโอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์ฮอสเทลของฝั่งโอสมิธนะครับก็จะเป็นทางลงไปจากนี้ไป400เมตรนะครับก็จะเป็นตลาดที่ตลาดนี้เป็นอาจจะมีสามารถที่จะมีรถหรือว่าจะมีอาหารก็ผมไม่ได้ไปครับผมก็ต่อรถจากที่นี่เลยครับก็โอเคครับนี่ครับรถเป็นรถนึงครับที่จะไปที่สำโรง